สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้านะคะหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเข้าสู่ช่วง KF is Extra อีกแล้วนะคะจะเป็นคลิปพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในช่องนั่นเองนะสำหรับท่านใดนะคะที่บอกว่าไม่อยากเห็นหน้าอาจารย์กิ่งฟ้าเบื่อหน้าอาจารย์แล้วนะคะก็สามารถไปดูลิงก์นะคะด้านล่างที่อาจารย์จะแปะ playlist เอาไว้ให้สำหรับพี่อาคาเพกัสโตนคุณจะเห็นแค่มือเห็นแค่พี่หินหรือหินมงคลเป็นตัว choice เลือกนะคะLucky Charmstone ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์แล้วก็รวมถึงไพ่ต่างๆนะคะที่หมุนเวียนมาให้ชมนะคะก็สามารถไปรับชมกันได้นะคะเป็น Timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะในเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์ยังคงทำต่อไปแน่นอนเพราะอันนั้นคือออริจินอลทำมา3ปีกว่าแล้วเนาะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษที่อาจจะเห็นหน้าเห็นตาอาจารย์บ้างนะคะก็ถ้าใครที่ยังไม่ดูแบบ Chapter เก่าๆของ KFS Extra ก็สามารถย้อนไปดูด้านล่างที่อาจารย์แปะเอาไว้ได้เลยนะคะและดวงรายเดือนตุลาคม2564ถ้าใครยังไม่ไปชมสามารถไปชมกันได้นะคะก็แปะลิงก์ไว้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะสำหรับท็อปิกวันนี้ที่คุณอาจจะมโนไปไกลได้เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะจริงๆท็อปิกแนวนี้อาจารย์ก็ทำขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันนะคะเป็นสีสันบันเทิงให้กับทุกท่านนะคะฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงพอแต่อาจารย์ทำนายอย่างจริงจังนะคะฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณดูเป็นแนวทางแล้วก็อาจจะได้รับความสุขพลังงานด้านบวกกลับไปนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เรามาเริ่มเลือกกองดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มแนะนำแต่ละกองให้กับทุกท่านนะคะจะได้ง่ายๆในการเลือกนั่นเองนะคะกองที่1นะคะเดี๋ยวก่อนนะเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์ชูให้ดูก่อนนะคะมันจะมีทั้งหมด3กองนะคะใครเอ่ยที่กำลังคิดถึงเราอยู่นะคะนี่นะคะมี3กองต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกก่อนนะกองที่1นะคะจะเป็นกองสีทองนะคะสีทองอันนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นสีเหลืองก็ได้เป็นสีเหลืองทองนะคะสวยงามมากเลยนะคะกองที่1นะคะถ้าใครชอบเก็บไว้ในใจกองที่2นะคะจะเป็นกองสีม่วงนะคะไพ่อันนี้นะคะจะเป็นไพ่สำหรับที่มีคนซื้อให้อาจารย์เมื่อนานมากแล้วประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะคะเป็นไพ่ออกแนวอีโรติกนิดหน่อยนะคะแต่เหมาะกับการทำนายในเรื่องความรักเป็นไพ่สำหรับสีม่วงละกันนะคะเป็นพระจันทร์สีม่วงนะคะโอเคถ้าใครชอบเก็บไว้ในใจกองที่3นะคะอันนี้เป็นกองที่อาจารย์มองว่าน่ารักตะมุตะมิมากนะคะเป็นสีชมพูละกันสีชมพูพาสเทลนะคะอาจจะเป็นกองยูนิคอนนะคะยูนิคอนพาสเทลกองที่3นั่นเองถ้าใครชอบก็เก็บไว้ในใจเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตดึงขึ้นมาทั้ง3กองก่อนให้ทุกท่านได้ชมเต็มๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งจิตเป็นสมาธิกันนะคะพร้อมกับการฟังเพลงนะคะตอนนี้ตั้งจิตเป็นสมาธิค่ะเลือกเพียง1กองแต่เพียงเท่านั้นนะคะเริ่มเลยค่ะถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปฟังกองต่างๆนะคะที่อาจารย์จะแปะ time stamp ให้ทุกท่านได้กดเลยนะคะกองไหนก็ไปกดกองนั้นใน time stamp ด้านล่างได้เลยค่ะสวัสดีนะคะสำหรับกองที่1นะคะใครที่เลือกเป็นกองสีทองเหลืองแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวอาจารย์เริ่มจากเปิดไพ่พิคเนตก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยตามด้วยไพ่ที่คุณเลือกเนาะเรามาเริ่มกันเลยbeginningDelight, protection, okay. เดี๋ยวบอกก่อนละกันเนาะขอเริ่มทำนายก่อนเดี๋ยวอาจารย์ค่อยเปิดเพิ่มให้ถามว่าใครเอ่ยกำลังคิดถึงคุณอาจารย์มองว่าจะต้องมีโอกาสที่จะเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆแต่บางท่านอาจจะบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่เริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมก็เป็นได้นะคะแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเพราะว่าพลังงานของคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เหมือนโตขึ้นแล้วอะค่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาเองอาจจะรู้ว่าต้องจัดการกับอารมณ์ยังไงมันจะขึ้นเป็นพลังงานลักษณะนี้เลยนะคะฉะนั้นบุคคลคนนี้อาจจะมีโอกาสเป็นคนที่คุณอาจจะเคยเรียนกับเขานะคะอาจจะแบบเรียนมหาลัยเคยรู้จักกันสมัยเด็กก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นได้ว่า
ทำงานร่วมกับเขาหรือเรียนพิเศษร่วมกับเขาก็เป็นได้คือมันเป็นพลังงานของคำว่าคนที่เราเคยพบปะเคยรู้จักกันมาก่อนก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะแปลว่าผ่านสื่อออนไลน์ก็เป็นได้ด้วยเช่นกันแต่ขอให้คุณดูคนดีๆสแกนคนดีๆอย่าไว้ใจทุกคนนะคะแม้กระทั่งเจอตัวก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไว้ใจได้เนาะด้วยความปรารถนาดีนะคะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าช้าลงนิดนึงก็ไม่เสียหายอะไรนะคะอันนี้เราต้องมีสติมากๆในเรื่องความรักนะคะและเรื่องอื่นๆด้วยแต่พอดีว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องความรักบุคคลคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเฮฮาปาจิงโกอาจจะเจอผ่านงานสังสรรค์ได้ด้วยอาจารย์ถึงบอกว่ามันเป็นเหมือนคำว่าสื่อค่ะสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลหรือว่าอาจจะแปลว่า socializing ก็คือแบบเข้าผ่านสังคมเจอผ่านเพื่อนแนะนำต่อเพื่อนในวงสังสรรค์วงกินเลี้ยงวงงานที่จะต้องเข้าพบปะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อาจจะมีโอกาสได้เจอกันก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสมากๆแล้วเป็นคนที่แบบเพื่อนฝูงรักอาจจะมีคนรักเขามากมายเป็นคนที่ใจปั้มใจใหญ่นะคะมีคนเป็นคนที่ใจกว้างมากๆด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเราอยู่กับเขาเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเพื่อนนะคะฉะนั้นอีกมุมนึงที่อาจารย์เห็นคนคนนี้อาจจะต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้ที่คิดถึงคุณอยู่ก็เป็นได้นะคะแบบเฮ้ยมีความรู้สึกแบบอาจจะชอบเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรืออาจจะแปลว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังคุยกับเขาอยู่ก็เป็นได้แต่เป็นในสถานะเพื่อนสถานะที่แบบคุ้มเครืออยู่ก็เป็นได้นะคะแต่ถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองนะคะแต่คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแคร์ความรู้สึกของผู้อื่นพอสมควรหรือเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจคนเก่งนะคะรู้ว่าต้องเข้าหาคนยังไงนะคะและอีกอย่างที่สำคัญคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวก็ได้ชอบเดินทางก็ได้นะคะแต่ในมุมนึงเขาอาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวเหมือนกันแต่ถ้าสมมติทำงานหรือว่าเขาไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะเป็นอีกบุคคลนึงคนเรามันอาจจะมี2คาแรคเตอร์ได้เป็นเรื่องปกติหรือว่าบางทีแบบบางทีเราอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับผู้อื่นเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่าเขาต้องเฮฮาปาจิงโกเขาอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเฟรนลี่มากๆพอสมควรนะคะมันทำให้เรากับเขาค่อนข้างจะเข้ากันได้ง่ายนะคะหรือว่ารู้สึกว่าไม่เกรงเวลาได้พูดคุยกันหรือรู้จักกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าเฮ้ยแล้วคนนี้เขาเป็นใครกันแน่หุ้ยไพ่ขึ้นดูเวิลด์ขึ้นมาอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นต่างที่ต่างถิ่นหรือสื่อออนไลน์ก็ได้อย่างที่อาจารย์บอกจริงๆหรือว่าสื่อโซเชียลจริงๆหรืออาจจะเป็นคำว่าคนที่มาแบบในเชิงโซเชียลไลซิ่งต่างๆเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่ามันมีเหตุให้คุณทั้งสองคนได้คุยกันอาจารย์บอกเสมอในทุกๆคลิปนะคะบางท่านอาจจะเพิ่งเคยดูอาจารย์บางท่านอาจจะเฮ้ยมานั่งพูดทำไมพูดบ่อยๆซ้ำๆคือบางท่านอาจจะยังไม่เคยดูหรือบางท่านอาจจะยังไม่ได้แบบเจอในโมเมนต์ที่อาจารย์พูดแบบนี้นะคะก็คืออย่าไปขอพรเรื่องความรักหรือเรื่องอื่นๆก็ตามแต่คือต้องบอกแบบนี้นะไม่ใช่ว่าตัวอาจารย์เองไม่เคยขอเมื่อย้อนไป10ปีที่แล้วอาจารย์เคยขอแล้วก็มีหลายๆคนไปขอบางคนอาจจะโชคดีได้มาแหละเป็นคนรักที่ดีแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีต้องบอกแบบนี้1การขอพรต่างๆเนี่ยบางทีบางครั้งกินบุญเราไม่พอไม่มีอะไรได้มาฟรีๆค่ะบางทีเขาส่งใครมาก็ไม่รู้มาเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าไม่แน่ใจหลายๆคนที่มาคอมเมนต์หรือว่ามาบอกอาจารย์หลังไมค์บางคนบอกว่าอาจารย์คะจริงค่ะการปล่อยตามธรรมดาธรรมชาติมันก็เจอโดยธรรมชาติจริงๆแล้วมันมีความสุขยิ่งกว่าคืออาจารย์เห็นคนส่งอย่างเงี้ยมาหาอาจารย์คือเยอะมากนะคะฉะนั้นอาจารย์บอกหนึ่งอย่างนะว่าการที่คนเราเกิดมาในชาตินึงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบุญวาสนาของตัวเราเราทำบุญและกรรมมันมาอยู่แล้วนะคะนี่โปรดใช้วิจารณญาณนะคะฉะนั้นมันต้องเจอบุคคลใดบุคคลนึงอาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจอนะคะแต่ถามว่าถ้าสมมติเราทำบุญร่วมกับใครมานะคะหรือทำกรรมก็ตามแต่นะคะต้องบอกไว้ก่อนเนาะมันมีโอกาสที่จะดึงดูดเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าพลังงานลักษณะนี้คือมาตามธรรมชาติตามธรรมดาแล้วก็มันเป็นคำว่าบางสิ่งบางอย่างมันดึงดูดให้คุณกับเขาเป็นเหมือนแมกเนตอะค่ะที่ต้องมาเจอกันเหมือนพลังงานจักรวาลพลังงานของความเป็นจริงที่มันดึงดูดให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันคนคนนี้เป็นคนที่มีความคิดที่ดีมากๆอาจารย์มองว่ามันมีโอกาสนะคะที่เขาจะเป็นคนที่เหมือนโตกว่าอายุบางท่านอาจจะบอกว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าเราก็เป็นได้นะคะหรือว่าหน้าที่การงานหรือว่าความเป็นอยู่ของเขาอะค่ะมันเหมือนทำให้เขาโตกว่าอายุที่เขาเป็นอยู่ฉะนั้นการพูดการจาหรือว่าการเข้าหาคนหรือว่าแม้กระทั่งคุยกับเราอะเราจะรู้สึกเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนแบบคนที่แบบเราคุยแล้วสบายใจนะคะมากๆเลยแล้วก็แต่ต้องบอกก่อนว่าคนคนนี้อาจจะเคยผิดหวังในเรื่องความรักมาเยอะก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องความรักคือต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนที่ผ่านในเรื่องความรักมาในระดับนึงก็ได้หรือเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องความรักเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าบุคคลคนนี้มันปรับไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาเองหรือตัวคนเองแม้กระทั่งตัวคุณที่ดูอาจารย์เนี่ยคุณอาจจะยังไม่พร้อม 100% ก็ได้มันก็เลยบอกว่ามันเป็นคำว่ามาหายๆอยู่หรือว่าเป็นคนที่เขาเองเนี่ยคิดถึงเราเป็นพักๆก็ได้ในช่วงหนึ่งแต่ถ้ารู้สึกว่า
มันใช่อ่ะเดี๋ยวอาจารย์เชื่อว่าคุณทั้งสองคนมันจะดึงเข้ามาหาเองเมื่อถึงเวลาย้ำนะว่าเมื่อถึงเวลาแล้วก็บุคคลคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะคุยมากกว่า1คนคือต้องบอกก่อนว่าเราเองโสดเขาเองโสดถ้าสมมติในกรณีที่โสดนะไม่ผิดค่ะที่มันจะคุยมากกว่า1คนเพื่อเลือกคนที่โอเคที่สุดนะคะแต่ในกรณีบางท่านที่ดูอาจารย์อยู่นะคะแล้วอาจจะแบบอาจจะเป็นแฟนของหนูหรือเปล่าเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงๆพลังงานของบางคนเนี่ยถ้ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นแฟนของเราที่อยู่ไกลกันหรือว่าเป็นคนที่แบบอาจจะเคยรู้จักกันเนี่ยเคยสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าแฟนเก่าได้ไหมอาจจะเป็นได้เพราะว่าพลังงานขึ้นคำว่ามีความผูกพันได้ด้วยในกรณีบางท่านที่มาดูอาจารย์เพราะนี่มันทำนายโดยภาพรวมเนาะแต่ถ้าในกรณีบางคนโสดอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าบุคคลคนนี้จะมาใหม่หายแต่มันรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้คุยกับเขานะคะแล้วก็เขาเองอย่างที่บอกคือเป็นคนที่อาจจะค่อนข้างคอนเซิร์นในเรื่องความรักคือเขาอาจจะกลัวในเรื่องความรักก็ได้หรือว่าเขาเองอาจจะมีการรักเผื่อเลือกอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เพราะว่าพลังงานขึ้นความวิตกจริตความกลัวความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจความไม่ชัดเจนมันเกิดขึ้นฉะนั้นพลังงานลักษณะนี้มีโอกาสที่จะเป็นสถานะไม่ชัดเจนนะคะมันก็เลยบอกว่าไปเรื่อยๆมีตรงรีบร้อนนะคะแล้วพลังงานของคนนี้นะคะเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างเก่งคือคนนี้เขาจะเป็นคนบ้างานก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งทำงานเก่งต่างๆจนกระทั่งบางทีบางครั้งเขาเองอาจจะรู้สึกว่ายังไม่มีเวลาให้กับความรัก 100% เขาก็ไม่อยากที่จะดึงใครมาเพื่อที่จะแบบเหมือนแบบมาเสียเวลากับเขาเพราะว่าบางทีเขาอาจจะคอนเซิร์นในเรื่องความมั่นคงในเรื่องอนาคตของเขาอยู่ก็เป็นได้นะคะฉะนั้นก็เลยบอกว่าปล่อยตามการเวลาอาจารย์เชื่อนะหนึ่งอย่างถ้ามันเป็นคนที่ใช่อ่ะมันไม่ไปจากกันแน่นอนเพราะพลังงานขึ้นเดอะซันขึ้นมาส่วนมากแล้วมันคือแบบรอเวลานิดนึงนะคะถ้ามันใช่มันก็ใช่เองถ้ามันไม่ใช่มันจะมีเหตุให้ออกไปนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณเองคนที่มาดูอาจารย์กองที่1เนี่ยมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนนึงอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนแอบคิดถึงเราอยู่แบบอย่างน้อย1คนนะคะหนึ่งอย่างนะที่อาจารย์บอกรักและเคารพตัวเราเองและอาจารย์เชื่อว่าคุณจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาฉะนั้นกองที่1นะมีคนคิดถึงคุณอยู่แน่ๆแล้วก็แต่ต้องบอกแบบนี้ถ้าตัวเราเองตัวคุณนะคะปิดกั้นไม่ได้แบบเปิดโอกาสให้กับใครเข้ามาหรือเราเองแบบไม่ได้คุยกับใครเป็นพิเศษอย่างเงี้ยมันก็จะมีใครคิดถึงเราได้นอกจากอาจจะเป็นคนที่แบบเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ถ้าในกรณีที่แบบคุณคุยกับใครสักคนนึงอยู่หรือกำลังที่จะมีโอกาสคุยในอนาคตอาจารย์มองว่ามันเป็นคนที่แบบคุณคุยกับเขามากที่สุดนะคะนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเลยก็คือดูคนให้มันนานๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนทั้งโอเคและไม่โอเคเข้ามาพลังงานยังขึ้นคำว่าหักหลังหลอกลวงหรือว่าไม่จริงใจหรือเปล่านะคะมันยังขึ้นมาเตือนอยู่เนาะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องบอกในพลังงานที่มันขึ้นมานะคะแต่ขอให้คุณดูนานๆแล้วอาจารย์เชื่อว่าการที่เราสแกนคนนานๆคือดูคนนานๆไม่ต้องรีบร้อนเอาเพื่อนสนิทเกณฑ์เข้าไปดูซิโอ้คนนี้ใช่ป่ะคนนี้โอเคไหมเล่าเรื่องให้เพื่อนแบบคนที่เราไว้ใจฟังก็ได้หรือว่าแม้กระทั่งบางคนสนิทกับพ่อแม่สนิทกับผู้มีพระคุณต่างๆก็ลองปรึกษาหารือดูนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีถ้าสมมติว่าเราจะคบกับใครสักคนนึงถ้าคบผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะถ้าเราต้องการที่จะแบบมีความรักที่มั่นคงนะคะคบคนไม่ดีมันก็ทำให้ชีวิตเราเป๋ไปได้เลยนะคะแต่ทุกอย่างมันก็คือประสบการณ์ที่เราจะเจอเนาะแต่อย่างที่บอกคือถ้าเราอยากหาคนที่มันโอเคมากๆใช้เวลานิดนึงในการเลือกไม่ต้องรีบร้อนช้าลงนิดนึงเมื่อเราโตขึ้นหรือผ่านประสบการณ์ในเรื่องความรักมาโชคโชนมากๆค่ะอาจารย์เชื่อว่าไอ้คำที่อาจารย์พูดอะค่ะช้าลงนิดนึงอะมันเป็นอะไรที่เป็นเบสิกมากๆที่อาจารย์เชื่อว่าทุกคนต้องมีไว้ในหัวมีไว้ในใจเลยอะต้องพูดแบบนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์เชื่อว่าพรหมลิขิตหรือบางสิ่งบางอย่างจะดึงดูดให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นอยู่แล้วค่ะขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอาจารย์ขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดดิ่งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะเรามาดูนะคะสำหรับกองที่2นะคะใครที่เป็นเลือกพระจันทร์สีม่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดจากไพ่พิฆเนศก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดเป็นไพ่ที่คุณเลือกเนาะ concentration spiritual practice surrender ขออีกใบ promise of the future โอเคพลังงานอันดับแรกที่อาจารย์เห็นนะคะเดี๋ยวอาจารย์เริ่มทำนายก่อนแล้วค่อยเปิดเพิ่มให้นะคะอาจารย์มองว่ามันจะต้องมีพ่อสื่อแม่ชักเนี่ยนะก็ทำให้คุณทั้งสองคนถึงได้มาเจอกันคืออาจจะแปลว่ามีสื่อกลางทำให้คุณทั้งสองคนได้เจอกันนะคะอันนี้คือพูดไว้ก่อนล่วงหน้าว่ามันมีโอกาสที่จะเจอเป็นลักษณะนี้หรือว่าผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าอย่างที่บอกคือ
ผ่านวงงานเดียวกันก็ได้หรือว่าคุณมีอะไรที่เหมือนเป็นคอมมอนน่ะคือคล้ายๆกันอย่างเช่นคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มกลุ่มใน Facebook ชอบต้นไม้เหมือนกันอาจจะชอบอะไรที่เป็นของสะสมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะเพราะว่าพลังงานมันเป็นพลังงานที่ว่าคุณทั้งสองคนมีความคล้ายคลึงกันแต่ใครคนนั้นที่คิดถึงคุณเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าเป็นคนที่คุณอาจจะเคยรู้จักเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆถามว่าแฟนๆเก่าพลังงานเก่าๆได้ไหมบางท่านอาจจะบอกอาจารย์คะหนูไม่ต้องการพลังงานเก่าๆอันนี้ทำนายโดยภาพรวมทำนายโดยกว้างอาจารย์เห็นพลังงานแบบนั้นอาจารย์ก็เลยจำเป็นจะต้องทำนายออกมาเท่านั้นเองถ้าเราไม่ต้องการพลังงานเดิมๆอันนี้ก็คือปัดทิ้งได้เลยนะคะคือไม่ต้องไปสนใจนะคะไม่ต้องไปสนใจมันแต่ถ้าในกรณีบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าคุณอาจจะเคยมันมีนะมันมีหลายเคสที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วอาจารย์ก็ชอบฟังพวกแบบคลับไฟเดย์แม้กระทั่งแบบเยอะแม้กระทั่งรายการที่อาจารย์เคยไปออกนะคะเป็นรายการคู่ไหนใช่เลยค่ะ Couple or Not อ่ะก็คือเป็นพลังงานที่เหมือนแบบบางคนอาจจะเคยแบบจบกันไปแล้วก็กลับกันมาเจอกันอีกรอบนึงอะค่ะคืออาจจะเคยแบบเป็นแฟนกันสมัยแบบเด็กตอนนั้นยังเด็กยังไม่ค่อยแบบเหมือนยังไม่ความสัมพันธ์ยังเหมือนยังอ่อนแออยู่นะคะแต่พอเนี้ยกลับมาอีกรอบนึงอาจจะแปลว่าต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นแล้วกลับมาเจอก็เป็นได้เพราะพลังงานมันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนแต่อีกมุมนึงนะในกรณีบางท่านอาจจะไม่เคยรู้จักกับเขาเลยนะคะอาจจะแปลว่าพอมาเจอกันแล้วมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเคยรู้จักกันเปล่ามันอาจจะมีบางอย่างแบบสมมติบางคนชื่อคล้ายแฟนเก่าเฮ้ยลักษณะนิสัยคาแรคเตอร์คล้ายๆกับคนที่เราเคยรู้จักมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าเหมือนเคยรู้จักที่ไหนมาก่อนหรืออาจจะแปลว่ามีบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันโดยธรรมชาตินะคะเรียกว่าอาจารย์บอกเสมอไม่มีเหตุบังเอิญที่คนเราจะได้เจอกันหรอกค่ะบนโลกนี้นะคะอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณนะคะอย่างตัวคุณมาดูอาจารย์ในคลิปนี้มันก็ไม่มีเหตุบังเอิญคุณจะไปดูคนอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องดูอาจารย์แต่ทำไมต้องมาดูอาจารย์หรือว่าดูคลิปนี้บางทีบางครั้งมันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะมีคำว่าบุญสัมพันธ์หรือมีอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมต่อกันเช่นเดียวกับบุคคลคนนี้มันมีบางอย่างที่มันเชื่อมต่อกันมานะคะมันเลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนเคยรู้จักคนนี้ประหนึ่งว่าเอ้ยเคยเป็นคนที่แบบเคยคุยสนิทกันมาก่อนหรือว่าคุณทั้งสองคนพอมาเจอกันมันมีความคลิกค่อนข้างไวมีความคลิกแบบไวมากๆนะคะคุณทั้งสองคนนะคะมันอาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าเคยรู้จักกันมาก่อนเคยคุยกันบ้างแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปมีชีวิตไม่ได้มีการสานสัมพันธ์ก็ได้นะแล้วอยู่ดีก็ได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงแล้วรอบนี้ก็อาจจะได้แบบชอบการรู้สึกดีต่อการคิดถึงการตามหัวข้อก็เป็นได้นะคะแต่มันเป็นพลังงานคำว่าอนาคตรอต่อไปหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าตัวคุณเองอะที่ดูอาจารย์อยู่อาจจะยังไม่ได้คุยกับใครไม่ได้รู้สึกว่าสปาร์กับใครหรือว่ามันยังคุมเครืออยู่ยังไม่ชัดเจนอยู่พลังงานมันยิ่งคำว่ารอคอยต่อไปอยู่นะคะอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างนะถ้าเมื่อถึงเวลาอาจารย์เชื่อว่าคนคนนี้จะเข้ามาเมื่อมันเป็นเวลาที่เหมาะสมถ้าเขามีคู่ของเขาอยู่แล้วเปรียบเทียบไปฟังเขามีแฟนของเขาอยู่แล้วนะคะเจอในเวลาที่เหมาะสมแปลว่าไม่ใช่ตั้งแต่ต้นนะคะสำหรับกองนี้นะอาจารย์บอกไว้เฉยๆเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดเพิ่มนิดนึงนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงคือคนนี้เนี่ยอาจารย์ถึงบอกไงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องพิสูจน์หัวใจกันเยอะหรือมันมีอะไรบางอย่างขวางกั้นคุณทั้งสองคนอยู่นะคะมันแปลได้มุมนึงว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ไกลกับคุณมากก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าต้องพิสูจน์แบบให้ครอบครัวเห็นก็ได้มันมีอุปสรรคในเรื่องความรักของคุณนิดนึงนะคะแต่มันไม่ได้แย่เสมอไปค่ะคนเรามันอาจจะแปลว่าต้องพิสูจน์กับครอบครัวว่าแบบคนนี้โอเคจริงๆนะดีจริงๆคืออาจารย์กลับมองว่าบุคคลคนนี้มันเหมือนกับว่าเขาอยากจะเข้ามาหาตัวคุณแต่มันมีบางอย่างเป็นกำแพงแบบกั้นอยู่ก็เป็นได้เป็นกำแพงบางๆมีอะไรบางอย่างที่มันบางๆกั้นอยู่พลังงานก็เลยขึ้นเหมือนขวางกั้นกันอยู่นะคะแต่อย่างที่บอกก็คือนะคะพลังงานยังขึ้นคำว่าเดี๋ยวมันก็มีโอกาสได้คุยกันมากกว่านี้หรือทำความรู้จักกันมากกว่านี้หรือว่าไปได้ดีมากกว่านี้นะคะเพราะว่าอาจารย์กับมองว่าถ้าต่างคนต่างโสดต่างคนต่างไม่มีใครนะคะอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่าหรือบางคนอาจจะแปลว่านึกถึงคนเก่าๆก็ได้ว่าถ้ามันยังมีความผูกพันกันอยู่อาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่ามันจะไปต่อกันได้เดี๋ยวมันก็ได้กลับมาเจอกันแล้วก็มีโอกาสที่แบบได้สานสัมพันธ์กันต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพลังงานอันนี้มันยังเป็นคำว่าคุมเครือยังไม่ค่อยชัดเจนซะทีเดียวก็ได้นะคะ
คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีตำหนิก็ได้คำว่ามีตำหนิของอาจารย์หมายถึงว่าอาจจะเป็นคนที่แบบเคยผ่านความรักมาหลากหลายเคยผ่านการมีครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นแต่ในกรณีที่คุณเองเป็นกลุ่ม LGBTQ พลังงานขึ้นความว่าสมหวังสูงมากๆค่ะอาจารย์ถึงบอกว่าพลังงานที่มันส่งมาที่อาจารย์เห็นนะคะคือถ้าใครเป็นคนที่แบบกลุ่ม LGBTQ ต่างๆนะคะอาจารย์บอกเลยว่าสมหวังมากมีโอกาสที่แบบจะสารสัมพันธ์ไวกว่าปกติหรือว่ารู้สึกดีต่อการไว้แต่ถึงอย่างไรขอให้คุณดูสักนิดนึงว่ามันโอเคไหมนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะดีแค่ช่วงนึงหรือเปล่าแต่ค่อยๆดูกันไปไม่ต้องรีบร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็จะผูกหัวใจกันเองอ่ะเดี๋ยวมันก็จะรู้กันเองนะคะเนี่ยพลังงานคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่แบบขมักขม้นในการทำงานมากๆเหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางก็ได้นะแต่ถ้าเขามีแฟนเขาอยากที่จะเดินทางท่องเที่ยวกับแฟนเขาสองคนค่อนข้างมีความโรแมนติกค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะถ้าเวลาอยู่สองคนนะแต่ต่อหน้าคนอื่นอาจจะแบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนี้เป็นคนที่อุ้ยตายแล้วไพ่อย่างที่อาจารย์บอกว่าสำหรับนี้มันจะเป็นไพ่อีโรติกนิดนึงนะคะมันเหมาะกับความรักให้ไพ่เล่าเรื่องเอาเองนะคะไพ่ขึ้นออบเซชันคำว่าออบเซชันคือแปลว่าลุ่มหลงเอาจริงนะใครก็ไม่รู้อะแต่รู้ว่าเขาคิดถึงคุณมากเท่านั้นพอมาดูผีเสื้อที่ห้องเราไหม อันนี้อาจารย์แกล้งเล่นนะอันนี้อาจจะเป็นประโยคที่เขาพูดหรือเราพูดก็ได้นะ เพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่ามีความลุ่มหลงมีความแบบเป็นหนึ่งคลั่งรักอะหนึ่งอัตรานะคะหนึ่งอัตรามากๆเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าบุคคลคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ว่าต้องเข้าหาคนคนนี้ยังไงเข้าหาบุคคลคนนี้อย่างไรนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะแบบขี้เล่นนะคะพอสมควรเลยแต่เขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ค่อยพูดเยอะหรอกแต่ถ้าสนิทก็พูดเยอะประมาณนี้นะคะแล้วเป็นคนที่ทำมากกว่าพูดเขาจะเป็นลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นคนที่รูปร่างดีก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบดูดีอะค่ะเรามองเข้าไปเฮ้ยมันตรงสเปคเราหรือว่ารู้สึกว่ามีเสน่ห์มากๆแล้วก็มีเสน่ห์ทางด้านความคิดมากๆคนนี้เป็นคนที่ความคิดค่อนข้างดีมีทัศนคติในการมองโลกที่ค่อนข้างไปได้ดีมันทำให้เราอยู่กับเขาแล้วค่อนข้างสบายใจแต่มันก็มีบางนิสัยที่เขาอาจจะเด็กนิดนึงอาจจะเป็นคนที่แบบขี้งอนขี้หึงขี้หวงก็ได้คือคนเรามีข้อดีข้อเสียอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะแต่ถึงอย่างไรถ้าคุณมีโอกาสได้แบบสารสัมพันธ์ต่อกับบุคคลคนนี้อาจารย์ก็มองว่าเราค่อยๆปรับกันไปละกันนะคะแต่เอาเป็นว่ามีคนคิดถึงคุณหนักมากมีคนคิดถึงคุณแบบสุดมากเลยนะคะแต่แปลกเนาะพลังงานขึ้นคำว่าจากกันไปก่อนแล้วถึงกลับมาเจอกันมันเป็นแบบนี้นะเหมือนเจออุปสรรคก่อนเจอแบบการห่างเหินกันก่อนหรืออาจจะแปลว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือข้ามน้ำข้ามทะเลมาก็ได้เป็นคนไทยต่างแดนก็ได้หรือว่าอยู่เป็นคนละจังหวัดก็เป็นได้ฉะนั้นมีคนคิดถึงคุณหนักมากสุดๆเลยไพ่ขึ้นใบสรุปนะคะที่อาจารย์เปิดได้ก็คือเป็นไพ่แบบงูขึ้นมางูตัวใหญ่เลยส่วนมากแล้วพลังงานลักษณะนี้คือเสน่หานะคะฉะนั้นคุณแยกแยะให้ออกถ้าสมมติว่าคุณต้องการความรักที่มาหายๆหรือเป็นความรักที่อาจจะไม่ได้จริงจังมากกุ๊กกิ๊กกันไปวันๆอะไรเงี้ยก็บุคคลคนนี้ก็อาจจะโอเคแต่ถามว่าถ้าสมมติคุณต้องการความรักที่เป็นรักที่แท้จริงหรือเหมือนเป็นหนึ่งวันเนื้อคู่หรือเขาแบบคลั่งรักเรามากๆก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่มันต้องใช้เวลาอย่างที่อาจารย์บอกคือผ่านระยะทางพิสูจน์หัวใจนะคะถ้ามันผ่านกันไปได้อาจารย์เชื่อว่าพรหมลิขิตหรือบางสิ่งบางอย่างจะดึงให้คุณทั้งสองคนได้มารู้จักกันยิ่งมากกว่าเดิมหรือว่าได้คบกันเลยนะคะฉะนั้นมีคนข้างรักแล้วเราหนึ่งนะคะ มีคนข้างรักอาจจะเป็นเราหรือตัวเขานะคะขอให้เจอคนดีๆนะคะและอย่าลืมนะรักและเคารพตัวเราเองแล้วก็เวลาเราจะวิ่งตามหัวใจเราวิ่งได้นะคะอาจารย์จะเอาคำคมอันนี้มาบอกตลอดเลยนะคะว่า you can follow your heart but you have to take your brain with you นะคะก็คือคุณเนี่ยจะวิ่งตามหัวใจวิ่งตามให้เต็มที่เลยแต่เอาสติเอาสมองไปด้วยเอาความคิดไปด้วยอันนี้เป็นโค้ดของฝรั่งนะคะที่เขาแบบแชร์ออกมาแล้วอาจารย์ชอบมากอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้าเรามีความรักที่มันไม่ดีอ่ะมันแบบเป็นความรักที่มันแย่มากๆวันนึงของเรามันหมดไปกับการที่แบบเครียดกับเรื่องความรักซึ่งเราสามารถที่จะไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์มากกว่านี้ไม่มีงานไม่มีเงินลำบากนะคะถ้าสมมติเราพร้อมที่จะมีใครสักคนหนึ่งจริงๆแล้วคนคนนั้นอ่ะเราอยู่แล้วเราสบายใจไม่มีความทุกข์อะไรหรือรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราได้มากที่สุดแล้วก็เราไม่ต้องมานั่งเครียดกับเรื่องความรักไม่ต้องมานั่งอุ้ยวิ่งตามอุ้ยเขาเจ้าชู้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจารย์มองว่าคบเถอะนะคะเก็บไว้เถอะแต่ถ้าเรามีความรักแล้วมันไม่ดีบางทีเราต้องปล่อยมือให้ได้นะคะต้องมีสติให้มากๆกับเรื่องพวกนี้ฉะนั้นอาจารย์ก็ขอให้คุณเจอคนดีๆคนที่มันไม่ดีขอให้มันมาลายสิ้นไปหรือมีเหตุต้องออกจากชีวิตเราไปนะคะฉะนั้นขอให้คุณรักครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้นะคะลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะมาดูกองสุดท้ายนะคะกองเป็นสีชมพูยูนิคอร์นพาสเทลนะคะ
มาเรามาฟังคำตอบกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดจากไพ่ยักษ์พิฆาตก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเปิดจากกองที่คุณเลือกนะคะเรามาเริ่มดูกันใครเอ่ยกำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะ decision elevation อุ๊ยตายแล้วมีคนแอบมองเราเหรอ woo determination อารมณ์ของไพ่แต่ละกองจะไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ย courage นะคะเดี๋ยวอาจารย์เริ่มทำนายก่อนเดี๋ยวอาจารย์ค่อยเปิดเพิ่มให้นะคะอาจารย์มองว่ามีคนคิดถึงเราอยู่นะเอาจริงนะพลังงานแบบนี้มันเหมือนส่วนมากแล้วมันเป็นการตัดสินใจเป็นการที่มีคนมาส่องสื่อโซเชียลเราก็ได้นะหรือแอบมาส่องเราหรืออาจจะแบบแก้ฉันอยากรู้เรื่องของเขาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคำว่ามีคนแอบมองเธออยู่มีคนแอบจ้องเราอยู่มีคนแอบสนใจเราอยู่นะคะแต่เอ๊ะเป็นใครคนนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยพลังงานมันเลยขึ้นคำว่ามันยังเป็นคำว่าหลบซ่อนแอบอยู่หรือว่าเขาอาจจะยังไม่กล้าเปิดเผย 100% ก็ได้หรือว่าถ้าสมมติเขาเปิดเผยมาแล้วแต่มันก็เหมือนต้องลุ้นกันอยู่อ่ะเหมือนเป็นแบบช่วงแบบกำลังลุ้นกันอ่ะคุณเคยแบบช่วงแบบเอ๊ะเขาชอบเราไหมแบบต่างคนต่างไม่แน่ใจช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่สนุกมากๆนะคะ เป็นช่วงลุ้นระทึกนะคะถ้าคนชอบความตื่นเต้นนะคะมันจะเป็นแบบนั้นเลยเพราะพลังงานขึ้นคำว่ายังตัดสินใจไม่ได้หรืออาจจะแปลว่าตัวเราเองที่ยังไม่พร้อมก็ได้นะเอาแบบนี้นะถ้าคนที่มาดูอาจารย์กองที่3ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครอย่าเพิ่งรีบมีใครนะคะอย่าไปฝืนตัวเองว่าเฮ้ยต้องเอาตัวใครมาขั้นเวลาเราจะต้องรีบมีแฟนเพราะว่าคนอื่นเขามีหมดแล้วอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะหรือว่าอยากมีเพราะว่าเราเหงามากๆหรือเราต้องคิดก่อนนะว่าถ้าเรามีคนคนนึงเข้ามาในชีวิตของเราโอเคไหมเพราะบางคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์คะหนูอยากมีใครสักคนนึงแต่พอมีเข้ามาแล้วหนูก็รำคาญหนูก็อึดอัดอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนอาจจะมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบมีสเปซของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นพลังงานลักษณะนี้คือถ้าสมมติคุณคุยแบบเล่นๆไปเรื่อยๆคุยเป็นเพื่อนไปก่อนถ้ามันใช่ก็ค่อยๆขยับขยายกันไปเป็นอย่างอื่นก็ได้คือลักษณะนี้ก็เลยเป็นคำว่ายังมีการตัดสินใจยังไม่แน่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นคนที่คิดถึงคุณมันมีอยู่แล้วนะคะมันมีคนที่เปิดมาดูคลิปของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ยังเชื่อว่าคุณมีคนคิดถึงคุณแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นการมองอยู่นะคะเป็นการที่แบบยังสงสัยอยู่นะคะแต่ถ้าเราเองไม่ได้คุยกับใครไม่ได้สนใจใครตอนนี้ก็อาจจะยังไม่มีคนคิดถึงเราไม่เป็นไรเราคิดถึงตัวเราเองพอนะคะรักและเคารพตัวเราเองนะคะสำคัญมากพลังงานถัดไปอาจารย์มองว่าคนนี้นะคะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเหมือนกันนะเขาเหมือนอยากได้ความรักที่แบบไม่ใช่รักเล่นๆนะคะคือเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเป็นพลังงานของคำว่าเขาจงใจที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่จะแบบอยากหาคู่จริงๆอยากหาคู่ชีวิตไม่ได้ต้องการที่แบบเป็นรักหลอกๆหรือว่ารักไปวันๆนะคะแล้วก็คนๆนี้นะคะเป็นคนที่มีความกล้าหาญในหลายๆอย่างคือเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเขามั่นใจหรือว่าตัวคุณมั่นใจมันจะมีคนใดคนนึงสารภาพแล้วออกมานะคะแบบชัดเจนมากๆเพราะพลังงานแบบนี้ไม่ใช่ว่าคบแล้วอยู่ดีก็เป็นแฟนกันโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่มันจะเป็นพลังงานของคำว่าเขาให้เกียรติเรานะคะเขาอาจจะพาไปเจอครอบครัวอาจจะแบบลงสื่ออะไรเงี้ยเหมือนเปรียบเทียบฟังว่าคือเขาไม่ได้ปิดบังแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบถ้าเขามั่นใจกับบุคคลคนนี้แล้วเขาพร้อมที่จะเดินกับเขาไปโดยที่แบบไม่ลอกแลกเรื่องอื่นๆเลยนะคะคือแล้วเขาเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างดีหรือว่าเป็นคนที่มีความจริงจังในการพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นคนที่อยากสร้างอนาคตให้มั่นคงในเวลาเดียวกันฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเขาตามหาพ่อของลูกแม่ของลูกอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ที่อาจารย์เห็นนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มเติมว่าอ้าวคนนี้เป็นใครล่ะเนี่ยนะคะเรามาดูกันต่อนะคะอ๋อคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่วัยเดียวกับเรานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ดูลักษณะเด็กก็ได้นะคะหรืออาจจะแปลว่าเขาไอแบบใบหน้าของเขาดูอ่อนกว่าวัยหรืออาจจะเป็นแบบคำว่าวัยรุ่นนะคะแต่งตัววัยรุ่นแต่งตัวดูดีนะคะเป็นคนที่เหมือนแบบว่ามีรสนิยมในเรื่องแฟชั่นต่างๆค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันแล้วก็คนนี้เป็นนักรักเหมือนกันเป็นคนที่อาจจะผ่านในเรื่องความรักมาหลากหลายก็ได้นะคะเข้าใจในการพูดเข้าใจในการที่จะเข้าหาบุคคลคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเป็นนักรักตัวยงแหมคำนี้ใช่เลยนักรักตัวยงจะบอกว่าข้างรักก็ไม่เชิงอ่ะแต่มันเป็นเหมือนนักรักอ่ะหรือเหมือนเขารู้ว่าต้องไปในทิศทางไหนแล้วคนนี้นะเหมือนคุณอาจจะเคยเห็นแบบผู้หญิงรักผู้ชายรักนะคะหรืออาจจะเป็นคำว่าเขาเองอ่ะเขาอาจจะรู้เนี่ยว่าคุณชอบเขาหรือเขาชอบคุณแต่คือเขาจะเล่นตัวนิดนึงนะคะแต่ถ้าสมมติเขาแบบรู้สึกว่าคนนี้ใช่มีเสน่ห์มากๆโดนใจมากๆหรือว่าตัวเราเองคิดแบบนั้นสามารถเป็นกับตลปัดได้นะคะไวซ์เวอร์ซ่าได้นะเดี๋ยวมันจะไปต่อเองมันเป็นพลังงานความท้าทายกองที่3เนี่ยชัดเจนในเรื่องความท้าทายแล้วก็มีความหนักแน่นด้วยนะแต่มันเหมือนเป็นการพิสูจน์กันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะมันเหมือนเพราะว่าพลังงานขึ้นคำว่า
มันเหมือนพิสูจน์แล้วพิสูจน์เล่าจริงๆพลังงานขึ้นแบบนี้ไพ่ขึ้นแฮงแมนบางทีบางครั้งนะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักก็ได้เป็นคนที่คุณเคยแบบคุ้นหน้าคุ้นตากับเขามาก่อนก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆแต่บางท่านอาจจะแปลว่าคนที่เคยรู้จักกลับคืนมาก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่อยู่ที่เราเลือกนะคะถ้าบางท่านบอกไม่ต้องการแฟนเก่าคนรักเก่าไม่เอาแล้วค่ะอาจารย์อันนี้ไม่เป็นพลังงานที่เพิ่มเข้ามาเฉยๆว่าถ้าสมมติว่ามันมีเข้ามาก็อยู่ที่ตัวเราอะไม่เอาก็ไม่เอานะคะไม่ต้องการก็ไม่ต้องการแต่ถ้าคุณทั้งสองคนแบบต่างคนต่างโตขึ้นมาแล้วต่างคนต่างแบบให้อภัยซึ่งกันและกันต่างคนต่างแบบผ่านชีวิตมาเยอะแล้วบางท่านอาจจะแปลว่ามีการกลับมาให้โอกาสกันอีกรอบนึงก็เป็นได้เมื่อถึงเวลาบางทีบางครั้งเนี่ยคนเรามันเรียกว่าพรหมลิขิตอะค่ะมันต่อให้อยู่ไกลกันแค่ไหนต่อให้คุณทั้งสองคนแบบอาจจะห่างเหินกันไปหลายปีแต่สุดท้ายมันเหมือนหัวใจมันเรียกร้องอ่ะมันต้องกลับมานะคะแล้วพลังงานบางท่านอาจจะแปลว่าสื่อออนไลน์ได้ด้วยหรือว่าสื่อสังคมหรือว่ามีคนแนะนำให้รู้จักเพราะพลังงานอ่ะมันขึ้นคำว่ามีคอนเน็กชันมีบางสิ่งบางอย่างดึงดูดให้คุณทั้งสองคนได้มารู้จักกันเอาเป็นว่ามีคนแอบชอบเราแต่มันเป็นคำว่าด้อมด้อมมองมองอาจจะเป็นคนที่คุณคุยกับเขามากที่สุดในตอนนี้ก็เป็นได้นะคะแต่อย่างที่บอกหนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเลยนะอยากคุยกับคนที่มีเจ้าของเด็ดขาดศีลธรรมข้อ3ต้องรักษาให้มากโดยเฉพาะในเรื่องความรักเนาะอาจารย์ถึงต้องบอกว่ายกในข้อ3ขึ้นมาเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าเราเองอะบางทีเราไม่รู้ว่าเขามีใครหรือเปล่าหรือรู้แล้วยังจะไปคุยกับเขาก็ไม่โอเคนะแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่ผิดแต่รู้แล้วว่าเขามีคนอื่นถอยออกทันทีนะคะถ้ามาเจอในเวลาที่เหมาะสมหรือเขามีเจ้าของอยู่แล้วมันไม่ใช่ตั้งแต่ต้นอย่าไปคิดว่าเขาใช่นะคะอย่าไปหลงกับคารมต่างๆนะคะอันนี้คือเราต้องมีสติในเรื่องความรักให้มากนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นเตือนขึ้นมาอาจารย์ก็เลยแบบว่าต้องพูดเอาไว้เพราะว่าพลังงานของคุณน่ะกองที่3มันอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนก็เป็นได้นะคะมันเหมือนมีพลังงานของคำว่ามีมาให้เลือกอยู่เหมือนกันหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่ทำให้ได้รู้จักคนมากกว่า1คนก็ได้นะคะจริงเนาะแปลกเนาะคนนี้เป็นคนพูดจาตรงเหมือนกันมีอะไรพูดอย่างนั้นเหมือนพูดเหมือนเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดยังไงพูดอย่างนั้นนะคะเป็นคนที่ไม่อ้อมค้อมเหมือนกันนะคะแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเขาจะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความสามารถในด้านภาษาก็ได้ด้านเทคโนโลยีก็ได้แต่ก็มีความว่าหัวโบราณอยู่ในเวลาเดียวกันนะคะไล่สรุปสุดท้ายเรามาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยอนาคตไกลๆเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีโอกาสสมหวังไหมใช้เวลานิดนึงนะคะมันใช้เวลานิดนึงเพราะพลังงานขึ้นคำว่าฝ่าฟันนิดนึงมันเหมือนกับว่าต้องค่อยๆพิสูจน์กันไปค่อยๆดูๆด้อมๆกันไปนะคะเพราะว่าพลังงานเอาจริงนะไพ่ขึ้นแต่ต้นว่ามันเป็นพลังงานของคำว่าการตัดสินใจยังโลเลยังไม่มั่นใจหรือว่าเราเองอาจจะแบบไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเขาคิดถึงเราหรือเปล่าเราอาจจะคิดถึงเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้คิดถึงเรามันเป็นคำว่ายังงงๆอยู่ยังไม่ชัวร์ยังคลุมเครืออยู่แต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นคนที่ใช่อาจารย์เชื่อนะว่าเดี๋ยวคุณจะฝ่าฟันถึงมงกุฎตรงนี้ได้ยังไงก็ตามแต่อนาคตถ้ามันใช่ยังไงก็สมหวังนะคะหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นอยู่แล้วฉะนั้นหนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเลยก็คืออย่าลืมรักและเคารพตัวเองการที่เรารักและเคารพตัวเองไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัวแต่หมายถึงว่าการส่งพลังงานด้านบวกต่อให้กับผู้อื่นเพื่อนำพลังงานตรงนั้นน่ะมาส่งต่อให้กับตัวเราอีกรอบนึงพอเรามีพลังงานด้านดีๆนะคะมันก็ทำให้เรามีความสุขอ่ะพอมีความสุขบางทีบางครั้งเราก็จะเจอแบบคนดีๆที่มันสีเสมอกับเราหรือทำให้เราแบบมีความสุขในทุกๆวันได้ด้วยนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่ารักและเคารพตัวเองเพื่อเจอคนที่ดีในอนาคตและรวมถึงถ้ามันยังไม่มีใครหรือเราอาจจะไม่ได้แบบทำบุญร่วมกับใครมาเราก็อยู่กับตัวเองก็ไม่เสียหายอะไรนะคะการมีความรักแล้วมันไม่ดีมันทุกข์นะคะมันเสียดายเวลาชีวิตคนเรามันสั้นมากแต่ถ้าสมมติว่าเรามีความรักแล้วมันดีส่งเสริมกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันไม่ได้ทำให้ตัวเองเครียดในแต่ละวันนะคะอาจารย์ก็มองว่าครบเถอะนะคะอาจารย์ก็ขอให้คุณเจอคนดีๆแบบนี้หรือเจอแบบพลังงานดีๆพลังงานรักแท้หรือพลังงานคู่บุญคู่บารมีแล้วกันนะคะขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagramหรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ